สวัสดีครับพบกับซีเก้งทอยหลังจากเมื่อวานผมรีวิวเจ้าอัศวินมาคายตัวชื่อเซนไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวพระรองอีกตัวนึงนะครับคือในซีรีส์นี้พระเอกมี3ตัวนะตัวนี้ก็คือมาคายไก่นะครับ GAI มาคายไก่นะน่าจะอ่านอย่างนี้นะก็เป็นอีกตัวที่มีระดับล่างของการลู่เนี่ยเป็นล่างสีทองนะครับก็เป็นอีกตัวนะให้ดูรายละเอียดแล้วก็มีล่างฝึกหัดเป็นล่างออกประมาณสีฟ้านะครับอาวุธที่ใช้ก็เป็นธนูนะตัวนี้ผมก็มีทั้ง2ล่างเลยก็คือล่างฝึกหัดแล้วก็ล่างขั้นอัศวินกาโล่นะครับนี่ก็ประมาณนี้รายละเอียดนะอ่ะเรามาดูกันว่าสายธนูเป็นยังไงเอาตัวไหนก่อนดีอ่ะผมเอาตัวนี้ลงก่อนอ่ะไปวางอยู่กับเจ้าเซนก่อนนะครับนี่ก็คืออัศวินมาคายล่างฝึกหัดนะครับสีมันจะออกเป็นสีขอโฟกัสสีออกฟ้านะนะครับอาวุธก็คือธนูนะครับแต่ธนูตัวนี้มันมีลูกเล่นเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตัวธนูเราสามารถดึงออกวัสดุตัวนี้เนี่ยมันเป็น PVC แล้วก็พลาสติก ABS แล้วก็มีเขาบอกว่าส่วนผสมมีไดแคสด้วยก็มีบางส่วนที่เป็นเหล็กก็คงเป็นจุดขยับนี่ก็เป็นให้ดูคันศรก่อนลูกธนูก่อนนะครับลูกธนูรายละเอียดนี่นะครับเขาทำมานี่นะสวยเลยนะนี่เหมือนเลยนะสีออกเมทัลลิกนะครับอันนี้ก็ลูกธนูก็ด้ามจับตรงนี้ก็ไว้เสียบกับตัวมือนะครับมือเขาให้มาหลายคู่อยู่นะไว้แอคชั่นนะแต่ผมไม่ได้เอาออกมามันอยู่ในกล่องนะครับเอาแขนลงก่อนหันหน้ามานี่นี่สังเกตเป็นหน้าเหมือนหมาป่าคาบอะไรไม่รู้นะปากขยับได้ใช่ไหมนะครับความเด่นของมันก็คือเนี่ยเขามันจะสูงข้างหนึ่งเขามันไม่บาลานซ์ล้มไปแล้ว2ตัวไม่เป็นไรเขามันไม่บาลานซ์นะนี่นะครับรายละเอียดทำสีออกมาเป็นเมทัลลิกให้ดูเหมือนเหล็กนะรายละเอียดถือว่าก็สุดเหมือนกันนะครับลูกเล่นของธนูเนี่ยมันสามารถเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเอาออกให้ดูตัวนี้ตัวทองจะได้ไม่ต้องดูนี่ก็สามารถเอาธนูออกมาขอนอนก่อนนะครับเอามาทำเป็นดาบได้นี่นะครับนี่นะก็มาถือเป็นดาบได้เหมือนกันกลายเป็นดาบคู่ใส่มือใช่ไหมประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนั้นส่วนจุดขยับเนี่ยก็ให้ดูหัวนะครับก็หมุนได้ประมาณนี้มันจะติดช่วงไหล่คือช่วงไหล่ก็เท่มากให้ดูด้านหลังนะนี่นะครับอย่างตัวเซนเนี่ยตัวแดงนะปีกมันจะเหมือนนกตัวนี้ก็จะไหลออกมาเป็นคล้ายๆเหล็กนะนะครับสีคือลงมาสุดอีกตัวจุดขยับมาดูจุดขยับแขนตรงนี้ก็จะหมุนได้ครับน่าจะหมุนได้กับ360องศาแล้วก็หมุนตรงข้อตรงนี้ได้นะนี่นะครับจุดขยับได้ประมาณนี้เลยนี่ไว้แอคชั่นคือตัวเนี้ยมันต้องขยับมือได้เยอะกว่าทุกตัวเพราะว่ามันต้องแอคชั่นท่ายิงธนูนะซึ่งก็ให้ดูเบื้องต้นตอนแรกแล้วนะครับท่ายิงธนูแต่ผมชอบส่วนข้างล่างตรงตั้งแต่ท้องลงมาเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดนะนี่นะครับหมุนได้หน้าอกเป็นสีส้มๆด้วยหน้าเหมือนไอรอนแมนใช่ไหมนี่นะครับกระโปรงมันเป็นขั้นคือมันบ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นเลยนะก็บิดได้นะครับสามารถขยับได้นะเวลาเราจะกระโดดตรงนี้ก็มีริ้วเหมือนเป็นผ้าแต่เป็นยางนะครับนี่สามารถเปิดได้ประมาณนี้คือตัวเนี้ยเล่นสนุกแล้วก็เอกลักษณ์มันเท่ผมคิดว่ามันเท่ที่สุดใน3ตัวนี้เพียงแค่มันไม่ใช่ตัวพระเอกหลักมันเป็นแค่พระรองนะครับส่วนขาเนี่ยก็ยืดมาได้ครับแล้วก็จุดขยับดับเบิลจอยเหมือนเดิมนะครับแต่ผมชอบการลู่อย่างหนึ่งคือทุกตัวรายละเอียดมันมีความเป็นตัวตนมันสูงมันไม่ได้เหมือนแบบเอาพาร์ตตัวนู้นมาก๊อปแล้วก็มาทำวางใส่ได้อะไรแบบนี้นะนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูการลู่ร่างทองนะครับในส่วนของร่างที่เป็นร่างของการลู่นะครับผมก็แอคชั่นท่ายิงธนูนะเอามาดูใกล้ๆหน้าอกตรงนี้มันจะเป็นออกสีชมพูนะครับเอาเรามาเทียบหน้ากันดีกว่าเหมือนกันเด้ลายอะไรเหมือนกันนะครับย้อมสีอีกเช่นเคยคือเป็นร่างทองนะสังเกตว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะมีสีที่แตกต่างกันแค่นั้นนะครับยืนก่อน
นี่มาในแอคชั่นท่ายิงธนูเหมือนพีกาซัสในเซนเซียเลยนะนี่นะครับสีตัวนี้มันจะเป็นทองแบบผมคิดว่าลงไม่สวยเท่าตัวกาลุกเซนนะนี่นะครับก็รายละเอียดจะประมาณนี้จุดขยับเหมือนกันครับนี่นะครับสีทองตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับเซนเนี่ยเซนมันสวยกว่าเดี๋ยวมายืนคู่กับเซนนะนี่ครับเซนผมคิดว่ามันรายละเอียดการลงมันจะสวยกว่านะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะแต่มันก็สวยทั้งสองตัวแหละนี่ยังไม่ได้เอาตัวชื่ออะไรนะเรียวกะเหรอตัวพระเอกนะนี่นะครับสังเกตเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่อาจจะด้วยส่วนของเซนเนี่ยมันมีสีเงินมาแซมมันเลยดูสวยนะครับก็เป็น2ตัวพระรองนะครับคือทีมมีทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวมีถ้าจำไม่ผิดตัวพระเอกนี่ชื่อเรียวกะนะซึ่งก็เป็นกาโลขั้นฝึกหัดทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวมาฉายรูปรวมกันทั้ง2ตัวเลยเซนและไก่นะครับฉายภาพรวมนะครับทีมรวมทีมอัศวินมาคายนะฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายนี่คือมาคายเซนนะครับแล้วก็มาคายกายล่างนี้ก็คือล่างของกาโลก็คือล่างทองตัวริมสุดก็จะเป็นล่างฝึกหัดของทั้ง2ตัวนะครับรายละเอียดนี่ก็นะผมก็ยังชอบไม่หายเลยไอ้ตัวเซนเนี่ยที่จริงตัวนี้น่าเป็นพระเอกนี่นะรายละเอียดนะครับให้ดูล่างทองก่อนครับต่อไปมาดูล่างฝึกหัดตัวนี้ผมก็รีวิวไว้เมื่อวานใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันมารีวิวเจ้าไก่มาคายไก่นะเป็นล่างธนูนะครับสายโจมตีระยะไกลแต่ก็มีอาวุธมีดสั้นประชิดตัวนะแต่เขาจะเด่นเรื่องการยิงธนูนะครับก็เป็นอีกตัวที่เฟี้ยวอ่ะทรงผมมันเฟี้ยวอันนี้ก็เป็นล่างฝึกหัดแล้วก็ล่างขั้นสุดยอดนะถ้าเทียบกับซูเปอร์เซย่าแหละก็คือล่างกาโลเป็นล่างอัศวินมาคายสีทองนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นพระรองที่ก็มีบทเด่นนะแต่มันก็ต้องรอพระเอกตัวหลักนะครับนี่ก็เป็นล่างของกาโลนะครับล่างกาโลของมาคายกายนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นแฟนกาโลก็เข้ามาคอมเมนต์นะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้เอามารีวิวก่อน4ตัวละมีอีกเยอะไม่ต้องห่วงครับใครเป็นแฟนกาโลไม่ควรพลาดและใครไม่เคยดูกาโลก็จะได้ทำความรู้จักกับกาโลหมาป่าทองคำที่คลิปนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปก่อนครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ